สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวทะเลสาบแถวฟุตเซนค่ะแต่เป็นทะเลสาบเล็กๆนะคะสวยวันนี้อากาศดีแดดกำลังดีค่ะสวยมากค่ะติดตามดีๆนะคะข้างบนเขายังมีหิมะเหลืออยู่เลยค่ะสวยสวยมากค่ะสวยไหมสวยไหมคะน้ำกับฟ้าสีเดียวกันเลยค่ะแล้วก็มีต้นไม้ภูเขาตัดเล่าอยู่ระหว่างกลางน้ำกับฟ้าสวยค่ะสวยมากภาพจริงๆคงสวยกว่าในวิดีโอแน่นอนถ้าเพื่อนๆมีโอกาสลองมาเที่ยวกันนะคะเยี่ยมมากค่ะที่นี่ตอนนี้เดินมาเรื่อยๆจนมาอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบแล้วค่ะขอเก็บภาพฝั่งที่เดินมาแล้วผ่านมาแล้วนะคะตรงข้ามตอนนี้อยู่ตรงข้ามกับฝั่งทะเลสาบที่เดินผ่านมาแล้วค่ะก็จะเห็นทะเลสาบชัดก็สวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นทางเดินที่สำหรับพวกเราเดินกันแล้วก็อันนี้ก็คือภูเขาถึงจะเป็นภาพย้อนมาซ้ำบ้างแต่ว่าสวยอะค่ะสวยมากอยากให้ได้มาเที่ยวมาชมบรรยากาศแบบนี้ซึ่งในเมืองไทยก็คงหาได้ยากมากนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆของคนที่นี่ค่ะจะเก็บรูปเก็บวิดีโอให้ได้ครบทุกมุมเลยนะคะพยายามจะทำให้เก็บภาพสวยๆให้ได้ทุกมุมเลยค่ะกับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยออกไปไหนมาไหนไม่ได้ติดโควิดแต่เที่ยวมันก็ยังโควิดก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าดีมีแดดมาสักวันสักนิดหน่อยก็รีบออกกันมาอากาศดีมากค่ะขอหายใจสบายๆเผื่อเพื่อนๆที่เมืองไทยด้วยค่ะ
ตอนนี้พวกเราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะคะลอดทะเลสาบมาด้านหนึ่งก็จะเป็นยอดเขาภูเขาเตี้ยๆภูเขาเตี้ยๆค่ะสวยค่ะสวยมากเลยอากาศก็ดีมากเลยค่ะแต่วันนี้มีแดดดีมีคนมานั่งเล่นอาบแดดกันสวยมากค่ะสวยมากเลยถึงจะเป็นทะเลสาบเล็กๆไม่ไกลจากบ้านแต่ก็สวยมากค่ะสวยไหมคะกำลังเดินทางกลับค่ะทะเลสาบนี้มากี่ครั้งกี่ครั้งก็สวยตลอดเวลาค่ะสวยเสมออแม้แต่คนเยอรมันขี่จักรยานผ่านมาก็ยังบอกว่าสวยมากสวยมากค่ะถึงจะเป็นทะเลสาบเล็กๆแต่ก็สวยสวยจริงๆค่ะเพิ่งทานอาหารกันเสร็จตอนนี้ก็เดินกลับค่ะแต่ถ้าหากว่าเอาอาหารมาด้วยมานั่งปิกนิกลงไปนั่งเล่นเดินเล่นในน้ำได้สบายเลยค่ะคิดถึงเมืองไทยอยากให้คนที่เมืองไทยได้พบกับบรรยากาศสวยๆแล้วก็อากาศดีๆแบบนี้ถึงแม้จะเป็นเวลาที่โควิดระบาดแต่ก็ปลอดภัยค่ะปลอดภัยมากเลยเพราะแต่ละคนก็เดินห่างกันอยากจะส่งความสุขความรู้สึกดีๆให้เพื่อนๆได้รับรู้ถึงความสวยงามของทะเลสาบเล็กๆแห่งนี้นะคะไว้พบกันกับทะเลสาบใหม่จะพาไปเที่ยวทะเลสาบอื่นอีกนะคะ